ใครยังจดไม่เสร็จนั่นจดเสร็จยังลูกสุภาพบุรุษเดี๋ยวถ้าจดไม่เสร็จคุณครูจะเชิญมานั่งตรงนี้เนี่ยเราจะใช้คำว่าฟาร์มก็ได้ F A R M นะคะ Pasture หมายถึงทุ่งเลี้ยงสัตว์นะคะเพราะนั้นถ้าเราเป็นฟาร์มนะหมายถึงสถานที่เราเลี้ยงสัตว์นะเยอะๆเลี้ยงเป็นฟาร์มเลยแสดงต้องมีมากนะมีสัตว์เหล่านี้มากมาย There are many animals in the farm มีมากมายนะเสร็จหรือยังเอ่ยเดี๋ยวจะได้แนะนำสถานที่ต่างๆนะที่นักเรียนสามารถศึกษาได้นะซึ่งเป็นแหล่งเรียนรู้นะที่ได้นำปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงนั้นไปใช้นะคะมีหลายสถานที่เอาเร็วแต่ไม่ต้องจดนะเพราะว่าให้นักเรียนศึกษาหาความรู้นะแล้วก็จะได้เรียนเอาไปบูรณาการกับวิชาสังคมศึกษาถ้าจดเป็นภาษาอังกฤษมันก็นักเรียนก็นะจำไม่ได้แน่นอนเพราะว่าเป็นคำที่ยากพอสมควรนะคะHave you finished เสร็จยังเอ่ยขอยังเอ่ยผ่านนะคะอ้าวตอนนี้ดูสไลด์ต่อไปนะนอกจากในทุ่งนานะในฟาร์มนะดูศึกษาต่อไปKitchen Garden การทำพืชผักสวนครัวนักเรียนรู้จักผักอะไรบ้างอ้าวหัวไชเท้าได้อะไรอีกพริกแครอทผักกาดอะไรคะแตงกวากะหล่ำปลีมะเขือเทศสิ่งเหล่านี้เราเรียกว่าพืชผักสวนครัวจดคำว่า Kitchen Garden จดคำต่อไปเลยในสไลด์เลยมีอะไรบ้างชิลลี่พริกชิลลี่พริกโพเทโต้ก็ได้มันฝรั่งพัมคินตอนนี้จดอีกหนึ่งหัวข้อแล้วพัมคินฟักทองคิวคัมเบอร์แตงกวาไม่ได้เยอะแยะเลยไลม์มะนาวจริงๆแล้วมีเท่านี้ใช่ไหมมีมากมายให้นักเรียนรู้ว่าอันนี้เป็นตัวอย่างของ Kitchen Garden พืชผักสวนครัวมีอะไรบ้างมีมากกว่านี้นักเรียนจะได้เรียนในระดับสูงขึ้นไปอีกนะคำศัพท์เยอะแยะมากมาย
พอหมดสไลด์นี้ไม่ต้องจดเดี๋ยวจะให้ศึกษาจากภาผ่านไปได้หรือยังเอ่ยเชลลี่คิวคัมเบอร์พัมคินลานจดคำศัพท์สามสี่คำง่ายๆเป็นตัวอย่างต่อไปนะคะ next slide look next slide ตอนนี้ไม่ต้องจดไม่ต้องบันทึกขอให้ดูทุกคนเลยนะคะนักเรียนดูทุกคนนะตามหลักทฤษฎีใหม่ครับว่าทฤษฎีใหม่นักเรียนทราบไหมว่าเขาแบ่งพื้นที่ทำกินออกเป็นกี่ส่วน4ส่วนเก่งมากเลยรู้จักอะไรแผนภูมิใช่ไหมคะไหนใครยังไม่ดูเอ่ยแผนภูมินี้มีทั้งหมด4ส่วนนะThe area is divided into 30, 30, 30, 10แบ่งพื้นที่เหล่านี้ออกเป็น4ส่วนนะตามหลักทฤษฎีใหม่ซึ่งนักเรียนจะศึกษาค้นคว้าได้จากแหล่งเรียนรู้ใกล้บ้านหรือแหล่งเรียนรู้ตามที่ครูแนะนำต่อไปนี้นะนักเรียนจะได้ไปศึกษานะเพื่อประโยชน์เพื่อความรู้ของนักเรียนเองนะคะแต่ไม่ต้องจดนะคะพร้อมยังตอนนี้มาดูที่ทีวีเลยเห็นไหมคะมีอะไรบ้าง What can you see in the picture มีอะไรเอ่ยคะมี 30% is water resort นะสระน้ำน้ำแบ่งพื้นที่ออกเป็นแหล่งน้ำอะไรเอ่ย fruit ปลูกพืชผักผลไม้ growing rice ปลูกข้าวทำนาแล้วก็ทำที่อยู่อาศัยและเลี้ยงสัตว์เห็นไหม the king nursery การแบ่งพื้นที่ตามหลักทฤษฎีใหม่ตอนนี้ครูยังไม่เห็นคนมองเลยใครยังคุยอยู่นะอย่างน้อยนักเรียนก็นำความรู้ไปบูรณาการกับวิชาสังคมซึ่งเป็นหลักทฤษฎีใหม่ของใครคะพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวได้ทรงวางทฤษฎีใหม่ไว้ให้เราได้ศึกษาที่ไหนบ้างดูสิอ่านพร้อมกันภาษาอังกฤษ Royal DevelopmentStudy Center ไม่ต้องจดนะคะให้ศึกษาคำเหล่านี้ก่อนให้อ่านนะอ่านผ่านๆไปนักเรียนจะได้ไปศึกษารายละเอียดในระดับสูงขึ้นไปนะคะเอาใหม่คนที่ยังไม่อ่านเดี๋ยวให้อ่านเดียวดีไหม1 2 3 sit straight นั่งตัวตรง Royal DevelopmentStudy Center Royal Development Study Center Development Study Center Translate in Thai แปลเลยศูนย์ศึกษาการพัฒนาอันเนื่องมาจากพระราชดำริมีที่ไหนบ้างเรามาศึกษากัน
เอาอ่านตามนะคะห้วยห้องใครDevelopment. Development. Study Center. Study Center. เชียงใหม่ Where is ห้วยห้องใคร Development Study Center? ถ้าครูถามว่าห้วยห้องใครอยู่ที่ไหนนักเรียนตอบได้ไหมเชียงใหม่ It is in เชียงใหม่ It is in เชียงใหม่นะอยู่ภาคไหนเอ่ยภาคเหนือ in the north of Thailand อยู่ภาคเหนือของประเทศไทยต่อไปพิกุลทอง Development Study Center นราธิวาสเพราะนั้นนักเรียนลูกศิษย์ของครูถ้าจะไปศึกษาทฤษฎีใหม่ศึกษาได้ที่ไหนคะศูนย์ศึกษาพิกุลทองซึ่งอยู่จังหวัดนราธิวาสภาคไหนภาคใต้ is in the south of Thailand ต่อไปอ่าวคุ้งกระเบน Development Study Center จันทบุรีภาคไหนเอ่ย